แอนดี้อย่าไปสนใจทำงานตัวเองไปเถอะนะแอนดี้นายต้องจ่ายภาษีไปบ้างแต่ก็ยังมีเงินเหลือไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่อาจจะพอซื้อรถมาใหม่สักคันแล้วไงอีกล่ะฉันต้องจ่ายค่าภาษีต้องจ่ายค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาลูกๆก็อ่อนให้พานั่งรถไปนวดไปนี่ทั้งวันแล้วทนายเกิดภาษีผิดขึ้นมาแล้วก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองออกมาจ่ายก็จะบอกให้นะรัฐบาลมันล้วงมือเข้าไปในเสื้อนายแล้วก็บีบนมนายจนกลายเป็นสีม่วงจะไปไหนแอนดี้แอนดี้มาโดนหาที่ตายแล้วหาน้ำมันต่อไปเถอะไอ้น้องเลวสารเลวเฮ้ยทำไรคุณแฮร์รี่คุณไว้ใจภรรยาของคุณไหมตลกอะไรอีกล่ะแกคงจะดูตลกขึ้นอีกจะทะเลาะฟันแกหมดปากผมหมายความว่าคุณคิดว่าเธอจะทำอะไรรับหลังเพื่อเล่นงานคุณไหมแกหลบไปเบิร์ตอีกเวนนี่กำลังจะเจออุบัติเหตุแล้วเฮ้ยมันจะผลักแอนดี้ลงไปถ้าคุณไว้ใจเธอคุณเก็บเงิน 35,000 นั่นไว้ได้ไอ้พูดเรื่องอะไรเงินเงิน 35,000 คุณจะเก็บไว้ได้ทั้งหมดเลยอย่าเริ่มพูดจามีเหตุผลแล้วถ้าคุณอยากเก็บเงินไว้ทั้งหมดก็ต้องยกให้กับภรรยาของคุณซะรัฐบาลยอมให้1ครั้งเท่ากับของขวัญโดยเสน่หาแก่คู่ชีวิตไม่เกิน 60,000 บาทหรือเปล่าไม่ต้องเสียภาษีหรอปลอดภาษีบริษัทประกันแต่ต้องไม่ได้เลยแกมันในแบงค์หัวหมอที่ข้ามีตัวเองทำไมฉันต้องเชื่อคนอย่างแกด้วยเพื่อฉันต้องมาจบชีวิตลงที่นี่เหมือนแกเหรอมันถูกกฎหมายนะทางสรรพากรได้เขาจะพูดอย่างนี้ละผมก็โง่ที่ฉันบอกคุณแบบนี้แต่ผมมั่นใจว่าคุณตรวจสอบเรื่องนี้แล้วฉันไม่ต้องให้คนกักขระอย่างแกมาบอกว่าฉันต้องทำยังไงบ้างหรอกไม่ต้องอยู่แล้วแต่คุณจำเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งจัดเตรียมเอกสารทนายความที่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้เขาไอ้พวกสารเลวนั่นเหรอผมคิดว่าผมสามารถจัดการให้คุณได้นะและคุณก็ประหยัดเงินได้ด้วยถ้าคุณเอาแบบฟอร์มมาผมจัดการให้คุณเกือบไม่ต้องเสียเงินเลยขอแค่เบียร์ให้เพื่อนโรงงานผมคนละ3 ขวดก็พอแล้วเพื่อนร่วมงานเหรอฟังตลกดีว่ะคนทำงานกลางแจ้งเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนมากขึ้นถ้าเขาได้เบียร์เย็นสักขวดนึงผมคิดอย่างนั้นนะจริงๆครับพวกแกมองอะไรกันทำงานไปสิทำงานต่อเร็วโอ้โหแล้วมันก็เกิดขึ้น2 วันสุดท้ายก่อนงานเสร็จนักโทษที่ทำงานซ่อมดาดฟ้าโรงงานในฤดูใบไม้ผลิปี49ได้นั่งลงเรียงแถวกันในเวลา10 โมงเช้าดื่มเบียร์เย็นเจี๊ยบจนเป็นวุ้นอภินันทนาการจากไอ้โหดที่เลวสุดๆ